สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับกลับมาอยู่กันกับการเอาชีวิตรอดในดินแดนแห่งเทพนะครับกับเกม Dawn of Defiance นะครับมาลุยกันต่อเลยละกันนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถเปิดประตูวาร์ปนะครับไปสู่ดินแดนที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้แล้วนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงอีกเกาะหนึ่งนะครับแต่ว่าผมดูแล้วเราควรจะไปสร้างบ้านนะครับไว้ที่ตรงนู้นด้วยนะครับที่แต่ว่าบ้านที่เราจะสร้างเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะสร้างเป็นนี่เลยบ้านแบบไม้ที่ดีกว่านี้อันนี้มันเป็นแบบเหมือนไม้ไผ่นะแต่ว่าก่อนอื่นต้องหาไอ้นี่ก่อนใช่ไหมลัมเบอร์มิลนะครับโรงแปรรูปไม้โอเคเราต้องทำโรบก่อน1อันโอ้ใช้เรซินเยอะด้วยทำโรบนะครับเดี๋ยวนะจัดของแป๊บนึงนี่โรงแปรรูปไม้นี่ไงแปรรูปหนังมาแล้วอันนี้ต้องแปรรูปไม้บ้างเอามาด้านนี้ดีกว่าด้านนี้ยังว่างอยู่นี่ๆๆตรงนี้แหละเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่ามันทำงานยังไงอ๋อเราต้องเอาซอฟต์วูดใส่เข้ามานะครับแล้วก็มันจะทำงานให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคหาของแป๊บนะคราวที่แล้วเราหยิบผิดไปแท็ดนี่เพียบเลยแล้วก็ไอตัวคอปเปอร์ออเดย์นะครับยังไม่แน่ใจว่ามันทำงานยังไงนะมันต้องเอาไปแปรรูปเป็นอะไรสักอย่างแน่เลยนะครับเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วก็มีอีกอย่างที่เราได้มาคือคอตตอนนะมีหนังกระดูกแล้วค้อนอันเก่านี้เราไม่ใช้แล้วอ่ะเก็บไปโลดนี่เก็บไปทั้งหมดโอเคอาหารเรามีอยู่นะครับว่าแล้วก็กินสักชิ้นลืมไปมันสามารถกดกินตรงนี้ได้นี่ว่ะลืมเดี๋ยวจัดของอีกนิดนึงเพื่อความสวยงามมีของที่ต้องซ่อมก็คือขวานนะครับกับธนูเฮ้ยแต่ว่าช่วงเนี้ยก่อนจะตัดไม้ผมว่าเราควรจะล่าสัตว์สักนิดนึงนะครับเราต้องการหนังสัตว์กับพวกเนื้อๆ อะไรแบบนี้นะได้ยินเสียงกวางได้ยินเสียงกวางแต่ว่าหาไม่เจอกวางมันจะอยู่ด้านนู้นมากกว่าลองมาด้านนี้บ้างเฮ้ยอ๋ออยู่นี่ไงหาไม่เจอจริงเมื่อกี้ค่อยๆไล่ตามมันไปสะกดรอยตามโหมันวิ่งเร็วจังโหดูท่าจะไกลเกินแล้วแหละลองหาตัวอื่นดีกว่านะครับแล้วก็อยากล่านี่ด้วยหมูป่านะเฮ้ยเจอเบอร์รี่แดงว่ะเก็บก่อนได้ยินเสียงตัวอะไรแถวนี้จริงนะมันต้องมีกวางหรือหมูป่าอยู่แน่นอนถ้าหมูป่าก็ดีเลยผมว่าอยู่ตรงข้ามเอ็มเนี่ยนั่นไงวิ่งออกมาแล้วกวางจริงด้วยแต่เราอยากได้หมูป่ามากกว่าเฮ้ยตรงนั้นมีกวางอีกตัวนึงอยู่ในพุ่มไม้เล็งก่อนเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไม่โดนสั่งงานมือตกวะสงสัยจะมือตกลองไปหาล่าหมูป่าดีกว่าเดินเก็บของไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านไปตัดไม้อีกเหรอเนี่ย
ื่อจะเอาไปแปรรูปนะครับเฮ้ยขอขนนกก่อนตรงนี้ก็ได้ไม้เหมือนกันทำได้ขนนกด้วยอุ้ยต้นนี้มีเรซินโอ้ต้นเล็กนี่มันดีนะตรงนี้เราเคยเจอหมูป่านะตอนช่วงวันแรกๆนะครับนั่นไงไม่ได้เลยอ้าวเฮ้ยวืดเฉยโดนยังไม่ตายตีแน่เลี้ยงไว้ซะได้แค่2ดาวนะมีเพื่อนๆบอกว่าให้เก็บหมูป่า3ดาวด้วยตีแน่ไม่แน่มันอาจจะต้องแบบยิงนัดเดียวให้ตายนะครับแต่ฝีมือธนูเราตอนนี้ยังไม่ได้นะเป๊ะก็ตายอีกตัวหนึ่งเอ้ยโหเราก็ยิงเร็วไม่ขนาดนั้นมันวิ่งเร็วเกินลาไม่ทันเดี๋ยวนะกระต่ายเรายิงไปแถวเนี้ยนี่เจอแล้วโหได้แค่2ดาวเองเดี๋ยวเก็บพวกเบอร์รี่ก่อนนะครับเอาไว้ทำยาเอาเฮ้ยนี่มาไงเฮ้ยไอ้ตรงนั้นอีกตัวหนึ่งว่ะเดี๋ยวค่อยวนไปโป๊ะมืดเฉยฝีมือวันนี้ไม่ค่อยดีเลยฮะอ้าวฝนตกซะแล้วกำลังเก็บสมุนไพรเลยเก็บเบอร์รี่แล้วก็เก็บพวกแฟลกนะครับแล้วก็ผมเห็นยาโร่ตรงนู้นเอ้ยได้ยินเสียงหมูป่าอีกตัวนึงอะแต่ว่ามันอยู่ไหนขอเก็บของก่อนนะเตรียมธนูไว้ดีกว่าบินไปดูดิหมูป่าเหรอนั่นโป๊ะเข้าหัวเอ้ยอันเนี้ยน่าจะได้3ดาวหรือเปล่านี่ไงต้องยิงทีเดียวจริงด้วยนะครับคือเราต้องยิงแบบให้จำนวนน้อยสุดยิงให้คริติคอลโอเคเราได้หมูป่า3ดาวมาแล้วรู้แล้วด้วยว่าต้องล่ายังไงไม่ยากนี่แต่ว่าต้องหามุมยิงให้คริติคอลแต่จริงเราน่าจะมีอาวุธที่ดีกว่านี้นะลูกธนูที่ดีกว่านี้แล้วก็อาวุธที่ดีกว่านี้นะครับตอนนี้ลูกธนูที่ผมใช้มันเป็นลูกธนูหินพูดถึงหินเราก็ต้องเก็บอีกนะเนี่ยไม้ก็ต้องเก็บหินก็ต้องเก็บเยอะไปหมดเดี๋ยวตอนนี้เอายาโร่มาก่อนแล้วก็ต้นไม้ตัดเราจะเอาเรซินด้วยเอาขนนกด้วยต้นใหญ่สักต้นกลิ้งกันใหญ่ต้นไม้รู้สึกว่าปลดล็อกเควสไปแล้วแต่ว่ายังคงต้องมาเดินเล่นอยู่เดินเก็บทรัพยากรอยู่ที่เกาะแรกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราต้องแปรรูปไม้อะไรอย่างนี้นะคือถ้าวับไปวับมามันจะเสียเวลาในการเดินทางมีตัวอะไรอีกไหมแถวนี้อ้าวกดเก็บไม่ครบยาโล่เราพอยังเนี่ยมีเยอะแล้วเนี่ยน่าจะพอนะช่วงนี้
ผมไปตัดไม้ต้นเล็กดีกว่าผมอยากได้เรซินเพราะว่าเรซินเอาไว้ซ่อมของนะครับโอ้ฝีมือการตัดไม้เราขึ้นเป็นเลเวล3แล้วเหนื่อยเหนื่อยแป๊บดื่มยาสักนิดดีกว่าโอเคเอาอ๋อถ้าเกิดเรากดเปลี่ยนมาตอนที่มันยังไม่ทันดื่มนี่คือมันยกเลิกใช่ไหมมาทำงานต่อนะครับว่าแต่บ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะกระต่ายกระต่ายโอ้โหเฉี่ยวหัวมันยิงนำไปก่อนโอ้แล้วก็ลืมติดตั้งไอ้นี่ไอ้ตัวที่ขุดนะครับเผื่อเราต้องขุดหินโอเคได้ไม้มาพอสมควรแต่เหมือนจะยังไม่พอเอาอีกเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่ตัดตรงเนี้ยเหมือนตออะไรยังไม่ได้ตัดใช่ไหมหาแป๊บมีปะหรือตัดไปแล้วถ้างั้นมาขุดหินแล้วกันเจอกวางหนึ่งตัวทางนู้นค่อยย่องไปนี่แหละเข้าหัว3ดาวไปโลดคือต้องใจเย็นๆถ้าจะเอา3ดาวต้องใจเย็นต้องนิ่งๆไปกลับไปบ้านเอาไม้ไปแปรรูปก่อนนะครับทำไมบ้านเรามันอยู่ไกลจังวะตอนแรกคิดว่ามานิดเดียวนะเนี่ยเฮ้ยมีกระต่ายอีกแล้วกระโดดกระย่องย่องอยู่ตรงนั้นเห็นอยู่นะนั่นไงเจาะตอนนี้ก็กลายเป็นเกมล่าสัตว์ไปโดนปริยายเดี๋ยวกินเนื้อแป๊บมาเพิ่มพลังเสียงอะไรมันตึก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 ตัวอะไรผมใส่เสียงเราเดินเองอะฝนตกไปแปรรูปไม้ก่อนนะครับมาตรงนี้โอ้ดีที่กดค้างได้นะเนี่ยถ้ากดค้างไม่ได้นี่เครียดเลยโหอย่างนี้เราต้องกดแบบทิ้งไว้นานเลยนะครับเนี่ยมันน่าจะมีใส่ทีละเยอะเราจะใส่ไว้สัก100ก่อนละกันนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องคราฟของซ่อมสัก4อันก่อนแล้วก็เราจะซ่อมขวานซ่อมหอกนะครับโอเคมีเพื่อนๆบอกให้เก็บไอ้นี่ใช่ไหมหมูป่า3ดาวเราจะเก็บไว้อ่ะที่เหลือเราจะเอามาชำแหละนะครับโอ้ลูกธนูหมดทำฟรินแอโร่นะครับเอาไว้สัก40แค่นี้ก็น่าจะพอมั้ง
แล้วก็อย่างอื่นอย่างอื่นเรายังไม่มีนะลองมาดูดีกว่าว่าเราสร้างอะไรได้อีกนะครับเดี๋ยวเก็บของชำแหละแป๊บมาของสร้างตอนนี้มันมีอันนี้ด้วยฮันเตอร์นี่เรามีแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะหรือยังฮันเตอร์สเตชันเหมือนมีแล้วนะเอ้ยยังอันนี้มันเป็นวูชเชอร์ใช่ป่ะนี่ฮันเตอร์สเตชันอ๋อเป็นตัวนี้เอ้ยมีแล้วนี่ไงนึกว่ายังไม่มีโอเคหนังมีแล้วนี่ไงที่หลอมแร่นะครับโอ้ไม่ต้องไปหาโครนแล้วก็ไอ้นี่ด้วยกรีนสโตนนะครับเป็นเหมือนที่บดอะไรสักอย่างบดไอ้ตัวแอมโบเซียคิตตันแน่เลยโอเคเราจะทำไว้ก่อนละกันทำรบมาอีก2โอ้เลซิ่งจะหมดแล้วแล้วก็มันต้องใช้แอมโบเซียคิตตันนะครับเดี๋ยวค่อยๆหยิบแอมโบเซียคิตตันอยู่นี่โอเคเอามาซัก41ก่อนแล้วก็มาครับตัวนี้ที่บดนะครับโอ้มันเป็นแบบเครื่องบดเลยมาบดตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวเครื่องหลอมซึ่งเราต้องการโคลนก่อนนะเราต้องไปหาโคลนนะครับเอ้ยอันนี้ด้วยโอ้แต่ว่ามันต้องทำเครื่องหลอมก่อนแล้วค่อยมาทำอาร์เมอร์นะครับโอ้มีอัลเคมีสเตชันด้วยอันนี้ใช้ทำยาเตาหลอมอีกโอ้ใช้อีกเยอะเลยแล้วเราต้องการเคลนะครับดูเหมือนว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาเคลก่อนไม่ง่ายอันนี้อะไรเนี่ยเป็นเหมือนแบบตั้งโชว์เหรอโอ้มีงี้ด้วยนี่ไงอโบเซียนะครับถ้าเกิดเราเอามาใส่อะผมลองใส่ไว้นะว่าเดี๋ยวมันจะบดแล้วกลายเป็นของหรือเปล่านะครับส่วนอโบเซียที่เหลือนะครับเราเอาไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันเยอะไปนี่ชำแหละเนื้อด้วยกระต่าย3ดาวเก็บไว้ก่อนแล้วกันหรือว่าชำแหละเลยก็ได้อะได้เนื้อนี่มาเนื้อรอวินชั่นสเต็กนะครับที่เหลือโอ้นี่ไงอ๋อคือเนื้อกระต่ายที่เพิ่มสตามิน่าเยอะมันจะเป็นเนื้อ3ดาวนะครับอืมเข้าใจแล้วเก็บของก่อนนะของเยอะโหว่าแต่เคลเราต้องไปหาที่นู่นแน่เลยนะเดี๋ยวคราฟยาไว้ก่อนละกันฮิลลิ่งกับสตามิน่าเอากดผิดโอเคแฟลกเบอร์รี่แดงนี่เก็บไว้ก่อนโอเคนะครับดูท่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมอาจจะต้องไปที่เกาะนู้นเนี่ยแต่ตอนนี้เอาเรซินก่อนละกันวันนี้คงต้องแปรรูปไม้ล่าสัตว์อะไรไปก่อนมีเสียงอีกแล้วตัวอะไรอยู่ที่ไหนหาไม่เจอเลยว่ะอ
นี่ไงโหอยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆแต่หาไม่เจอมันวิ่งไปทางนู้นแล้วว่ะแต่เอาจริงเราก็มีเนื้อค่อนข้างเยอะแล้วนะไม่ต้องแล้วก็ได้กลับมาย่างเนื้อกันดีกว่าเดี๋ยวนะก้อนหินนะมันเยอะไปเออมาย่างเนื้อก่อนระหว่างย่างมือย่างเนื้อนะครับเราก็เอาไอ้ตัวไม้มาแอดไปเรื่อยๆสลับกันไปเอ๊ะทำไมใส่เนื้อไม่ได้เดี๋ยวนะเออแล้วก็ไม้เรายังเหลืออีก62นะครับใส่ไปอีกตอนนี้เราได้มาเท่าไหร่เนี่ยตัวไม้โอ้ข้างบนนู้นอุ้ยได้มาเป็นร้อยเลยเยอะงั้นก็ไม่ยากเท่าไหร่นึกว่ามันจะแบบต้องใช้เยอะนะครับเดี๋ยวนะอยากจะยากเนื้อมันกดแล้วไม่ค่อยเจอไอ้ตรงนี้สักทีเออแล้วก็หนังโอเคเราต้องเปลวมาใส่นะครับเพื่อจะฟอกหนังเปลวเปลวเปลวนี่ไงมันใช้ฟอกทีละ10มั้งรู้สึกโอเคฟอกไปแล้วทีนี้มาดูตรงนี้บ้างนี่ไงได้เป็นอโมเซียดัสนะครับคือ8อันได้เป็น80เข้าใจแล้วโอเคเนื้อก็ตายโอเคเราได้เนื้อได้ของกินมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะมืดนะซึ่งตอนมืดในเกมนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ฟาร์มไอ้เนี่ยไอตัวแอมโบเซียดัสอะเราไม่ต้องอยู่กลางคืนก็ได้นะหรือเว้นแต่ว่าอยากไปล่าหมาป่าอะไรเงี้ยแต่หมาป่ากลางวันก็มีนะเดี๋ยวผมนอนเลยแล้วกันเพราะว่าเช้าเราจะได้ไปอีกเกาะนะไปหาโคลนก่อนนะครับนี่นอนระหว่างที่ไม้กำลังสีเลยสืด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 เอายังนอนไม่ได้ต้องรอมืดก่อนยังมืดไม่พอนึกว่ากดนอนได้เลยต้องรอเวลาอีกเนี่ยนอนได้ยังเออนี่ไงได้แล้วนอนไก่ขันแล้วเอกเอกเอกไปเฮ้ยไอตัวพวกนั้นยังอยู่เลยวะกินเนื้อแป๊บบวกสิครับโอ้โหโดนยิงก่อนเลยเว้ยโล่ไว้นี่เนี่ยแทงมันยุ่งจริงไอ้ตัวพวกนี้ไปเราจะไปสวีทเกาะหนึ่งนะครับก่อนจะไปนี่ดื่มยาแป๊บเอ้ยเดี๋ยวอะไรมาอีกตัวเหรอมาจากไหนวะโอ้มีตัวที่3มาแทงข้างหลังเราอ
ผมต้องไปตามหาโคลนให้เจอนะครับเคลไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะต้องค่อยๆหาไปรีบไปดีกว่าวาร์ปมาแล้วเคลนี่มันน่าจะอยู่พินดัตเมาเทนอ่ะผมว่าเราไปพินดัตเมาเทนก่อนแล้วกันลองไปสำรวจเรื่อยๆมันต้องเจอสักที่แล้วนะคือมันจะมีเป้าหมายอยู่3จุดพินัทเมาท์เทนนะครับตรงนี้สโมลิการ์ดเมาท์เทนแล้วก็แอสเซียนเดสเซิร์ตไอเดสเซิร์ตเนี่ยทะเลทรายไม่น่ามีโคลนหรืออาจจะมีก็ได้ต้องไปลองไล่ดูลงบินดูสิเหมือนจะมีแต่หินนะครับไอ้นี่ขุดได้ไหมไม่ได้มันก็เป็นหินธรรมดาพินดัตเมาท์เทนโอ้โหมันต้องไปอีกไกลเลยตอนแรกนึกว่าถึงแล้วเนี่ยยังเท่าที่ดูมันไม่เห็นมีอะไรเลยอะพินดัตเมาท์เทนหรือว่าต้องขึ้นไปข้างบนนู้นก็เป็นได้ลองขึ้นไปดูแล้วกันฮึบขึ้นไปดูสิมีอะไรบ้างก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะดูเหมือนไม่มีอะไรเลยที่นี่นะครับต้องลองขึ้นไปอีกขึ้นมาถึงยอดเขาพินดัตแล้วนะครับแต่ว่าโอ้เดี๋ยวนะมีเหมือนมีหีบสมบัตินะครับเป็นจุดสีม่วงอ๋อแล้วก็มีแร่ด้วยนี่ไงไปด้านนู้นก่อนดีกว่ามีแร่เอ้ยจริงๆเราขุดแร่ก่อนก็ได้แต่ว่าอันนั้นดีกว่าโลภจะเอาหมดใจเย็นโอ้มันมีเหมือนเป็นวิหารนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรสีม่วงคือเราบินขึ้นมาดูสิไม่เห็นมีอะไรเลยถ้างั้นขุดแร่ก่อนอันนี้คือน่าจะเป็นคอปเปอร์นะครับดื่มยาสลามิน่าดีกว่ารู้สึกเหนื่อยง่ายจังเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่แร่คอปเปอร์นะครับมันเหนือกว่านั้นเราต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีกว่านั้นด้วยแสดงว่าบนนี้โหด คิดว่าโหดลองลงไปดูตรงนู้นดีกว่าที่มีสีม่วงอ่ะเหมือนมันยังเป็นเควสอะไรสักอย่างที่เรายังไม่ถึงขั้นนะครับไม่มีอ่ะหรือเราต้องมากลางคืนก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวนะเจอใครไม่รู้เดี๋ยวนะถือค้อนด้วย
ค้อนทองด้วยว่ะเอาเป็นว่าเรายิงเขาก่อนยิงก่อนได้เปรียบโอ้ยไอตัวกัปตันนี่ว่ะอ้าวมันถอยไปแบบนี้ก็ยิงฟรีดีครับขอเลยละกันเออไม่ต้องสู้ประชิดก็ได้โอ้ยคำรามคำรามคำรามทำไมจ๊ะน้องทำไมยิงค่อยๆยิงตอดหัวไปว่าแต่มันไม่มีเพื่อนใช่ไหมเฮ้ยนี่ยิงไปจะ500แล้วมั้งเนี่ยเหมือนเลือดมันไม่ลดเลยว่ะโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้พุ่งทำไมครับตอนนี้เรากล้าขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนมันใกล้ตายเนี่ยเรากล้าอยู่ไว้ไปโอ้ได้แค่เลเธอร์5อันน้อยมากเลยสรุปที่นี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับมีวิหารอยู่ขึ้นไปดูนิดนึงแล้วกันโอ้มีแร่นี่อีกแล้วผมว่ามันต้องเป็นแร่ทองหรืออะไรสักอย่างแน่เลยคือเรายังขุดไม่ได้โอ้ทองแน่นอนอันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีสีแดงๆด้วยคือเราเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมติดนะครับ โอเคแสดงว่าที่นี่ยังไม่ถึงระดับของเราไม่ใช่หมายความว่าที่นี่มันไม่ถึงระดับของเราเรายังไม่ถึงระดับของที่นี่ถ้างั้นลองไปที่ตรงอื่นบ้าง นะครับย้อนกลับไปก่อนว่าแต่เราต้องไปทางไหนเนี่ยน่าจะทางนี้เหนื่อยง่ายมากเลยเกมนี้นี่แบบวิ่งแป๊บหนึ่งสตามิน่าหมดต้องใส่เดินเอาอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ฝึกร่างกายให้ดีด้วยนะรีบทำเควสแล้วรีบมาเกินไปเราเลยไม่ชิลมีข้างล่างมีแม่น้ำด้วยว่ะอยากลองลงไปดูสักนิดปึ้มชอบตอนลงจริงแลนดิ้งเออแต่ว่าเราเป็นเทพที่ไม่ชอบน้ำนี่หว่าแลนดิ้งซะนี่ไม่มีแบบจระเข้จระเข้ให้ล่าบ้างเลยเนื้อจระเข้อ้าวฝนตกซะงั้นเทพที่ไม่ชอบน้ำอย่างเราต้องลอยข้ามน้ำจริงๆแล้วเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละโอ้ตรงนี้สวยว่ะนี่ไม่ได้หาทำเลสร้างบ้านซะหน่อยโอเคเราต้องข้ามกลับไปนะครับเพื่อไปหาไอ้ชายใส่หน้ากากไอ้ตรงนี้มีต้นรีดอ่ะโอ้จะได้รู้ไว้ว่าริมน้ำมีรีดเหมือนที่เกมเลยเราจะได้แท็ดใช่ไหมโอ้เปียกแล้วพอเปียกแล้วความเหนื่อยมันฟื้นยากนะเฮ้ยครึ่งหน้านั่นมีอะไรไม่รู้เป็นเม็ดสีฟ้านะครับขึ้นไปดูดีกว่าโอ้เปียก99โอ้เป็นรูปปั้นนะครับริเวอร์เกตได้บัฟของเฮอร์เมสนะครับบัฟเฮอร์เมสที่ทำอะไรได้เพิ่มสปีดในการวิ่งนะครับสรุปเราไม่เจออะไรเลยวิ่งไปครึ่งวันวิ่งไปครึ่งวันไม่เจออะไรเลยโอ้วิ่งเร็วขึ้นจริงด้วยว่าแต่เควสตอนนี้ก็มีแค่เควสนี้เควสเดียวนะครับ
คือต้องสำรวจก่อนเนี่ยแล้วหาจุดที่มันมีไอ้นี่นะครับไอ้ตัวเหมือนแท่นบูชาโอเคเราจะลองมุ่งหน้าไปตรงไอ้นี่ละกันตามเส้นทางเนี่ยแล้วก็ไปตรงเมเทโอราก่อนเราต้องกินเนื้อก่อนด้วยใช่ไหมเพื่อเพิ่มสตามิน่าให้กลับมานิดนึงบัฟเฮอร์เมสที่อุตส่าห์ขึ้นไปเอาถึงยอดเขาหมดแล้วอย่างเร็วเลยวะเฮ้ยข้างหน้านั่นมีอะไรไม่รู้มันขึ้นเครื่องหมายอะไร200เมตรนะครับไปโอ้สตามินานี่แทบไม่ฟื้นเนี่ยคือเราเปียกไม่ได้ไงเกมนี้ห้ามลงน้ำห้ามเปียกข้างบนเหมือนเป็นวิหารนะครับขึ้นไปดูกันโอ้แต่ตอนนี้สตามินามันไม่ฟื้นเลยอะเหนื่อยต้องยืนพักแป๊บหนึ่งไม่ค่อยขึ้นทีละนิดโอ้นี่ไง Labor of Apollo นะครับเป็นเควสใหม่โอ้โหแป๊บนะพี่แป๊บพี่ชายพี่ชายใจเย็นกันหน่อยโอ้ยเป็นเทพเป็นทหารของ Apollo เหรอโอ้โหโดดกริ้งกริ้งกริ้งหนีก่อนหนีก่อนคืออย่างเงี้ยเสียเปรียบว่ะกำลังเหนื่อยด้วยใส่ต้องรอให้ฝนหยุดนะครับหาทางขึ้นก่อนนะไม่รู้ว่ามีทางขึ้นอื่นอีกเปล่านะโอ้โหมายืนรอเลยเว้ยมันดักรอยิงเราอยู่นะครับข้างบนเนี่ยคงต้องเอาธนูยืนยิงแรกกับมันนั่นแน่เอ้าแทงดิอย่างงี้ลงมาให้พี่แทงอย่างงี้ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ทหารเหมือนเดิมนะคราวที่แล้วที่เราเจอมันเหมือนชุดม่วงอันนี้มันเป็นชุดสีน้ําเงินนะครับคือมันไม่ใช่บอนเซนแล้วอันนี้มันเป็นซิลเวอร์เซนตกใจเจอก้อนหินยังตกใจเลยแทงเอ้ามาร์กเหรอเรียบร้อยอีก1ไอ้ตัวนั้นแสบมันแอบยิงอยู่หมั่นไส้ว่ะกระโดดแทงไม่ยี่เนี่ยไม่ยี่เนี่ยโอ้โหมันต่อยเอ้ยเดี๋ยวไอตัวนี้มันโหดว่ะโอ้โหเกือบตายเรานี่เกือบตายดื่มยาก่อนเลยสู้ตอนฝนตกนี่ลำบากมากเพราะว่าเราติดดีบัฟนะครับที่สตามิน่าไม่ค่อยฟื้นโอเคอ้าวล็อกซะงั้นชายแห่งอพอลโลนะครับวิหารอพอลโลล็อกอุตส่าห์มาสู้ตั้งนานโทษเอ๋ยดูท่าเราต้องไปตามไอเนี่ยเส้นประตรงนี้นะครับน่าจะต้องย้อนกลับไปไปตามเส้นทางอุตส่าห์สู้แทบตายไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยทางนี้ใช่ไหมไปตามเส้นทางนี้นะครับผมว่าไปตามเส้นทางดีกว่าเดินมั่วๆเองอะถ้าเดินมั่วๆเองเจอแบบเมื่อกี้3ตัวเข้าในมุมที่เราเสียเปรียบด้านนู้นมีเหมือนเป็นธงแดงนะครับวิ่งเดาสักนิดแล้วกันสาบอกอย่าออกนอกเส้นทางเจอแร่ที่วิ่งใส่
นี่ธงแดงแน่นอนดื่มยาก่อนก่อนทำงานต้องดื่มยาแต่ว่าผมยังหาเคลียไม่เจอเลยนะสงสัยคืนนี้ไม่ได้กลับบ้านต้องวิ่งหาตอนคืนนี่แหละไม่รู้ว่ากลางคืนที่นี่จะเจอตัวอะไรบ้างช่องของยังว่างอยู่นะครับไม่มีปัญหาเอาขุดไม่โดนเรียบร้อยแล้วก็เราซ่อมธนูก่อนเมื่อกี้ใช้สู้ไปเยอะปะถ้าไปตามทางมันก็คือทางนี้นะครับเฮ้ยได้ยินเสียงตัวอะไรกวางเออจริงแถวนี้โอเคนะแถวบริเวณตรงนี้นะครับที่เป็นจุดตัดเยอะๆมันมีทั้งกวางแล้วก็หมูนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆอย่างโอเคว่าแต่ไอ้ทางไปมันอยู่ไหนเนี่ยข้างล่างนี่เหรอข้างนี้เหรออ๋อขึ้นไปข้างบนนู้นใช่ไหมสโมกลีนาร์ดเมาเทนนะครับไอ้เทพที่มันมีอะไรเส้นๆนั่นสายฟ้าหรือเปล่าเทพสุดหรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมีรูปปั้นอะไรด้วยมันจะไม่ขยับใช่ไหมกลางคืน ไม่รู้แหละขึ้นไปดูแล้วกันคือถ้ามันขยับเราก็จะตายที่นี่ทำไมเสียงมันดูน่ากลัวโอ้ดูแล้วทำไมเสียงมันน่ากลัวนี่ไงตัวอะไรไม่รู้ยิงเวทมาพลังลดไปเกือบหมดนะครับโอ้โหเกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีด่วนเลยหนีด่วนเลยวุ้ยติดสถานะอะไรไม่รู้ด้วยว่าแล้วทำไมเพลงมันดุอย่าฆ่าผมปล่อยผมไปปล่อยผมอย่าฆ่าผมผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายที่นี่เดี๋ยวโหมันตามด้วยดิมันเป็นตัวอะไรไม่รู้อะรู้แต่มันมีดีบัฟด้วยโอ้ยังโหดเลยที่นี่มันอะไรโอ้เดี๋ยวใจเย็นโอ้โหอะไรวะตัวอะไรก่อนเฮ้ยตรงนี้หน้าตั้งบ้านจริงอะเราใจแต่ฝากไว้ก่อนมันไม่ใช่ตอนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์ไปสู้กับมันต้องหาเคลให้เจอก่อนประเด็นเลยเคลเดี๋ยวนะดื่มยาแป๊บโอ้โหคือถ้าชุดกอกกับอาวุธแค่นี้พลังเราแค่นี้เราสู้ไม่ได้อะบนภูเขานี่ยังโหดเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีหีบนะครับเปิดดูซิได้รับเหรียญทอง250ดูถ้าเราต้องหาเงินน่ะไปแลกกับลุงคนเมื่อกี้ไอ้ลุงที่ตรงจุดวาร์ปนะครับเพื่อจะปลดล็อกอาวุธดีๆหรือไม่ก็ชุดเกราะดีๆเราสู้ไม่ได้นะตรงนี้มีแต่ฟลินท์นะครับฟรินกับสโตนทุลักทุเลมากเลยเนี่ย
ือเหมือนกับว่าเราเก่งที่เกาะนู้นเนี่ยใช่ป่ะแล้วข้ามานี่เป็นตัวอะไรที่แบบอ่อนดอยมากตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเนี่ยที่ไหนก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมาร์คติ้งของเรามันหายอยู่ตรงนี้เท่านี้น่าจะไม่มีนะครับผมว่าเราลองมุ่งหน้าไปที่ Ancient Desert ดีกว่าต้องไปทางทิศเนี่ยตะวันออกนะครับหาเคลไม่เจอจริงอ่ะไม่รู้ว่าจะไปแอบตรงไหนวะเคลหรือริมน้ำตรงนี้วะคือมันไม่น่าจะอยู่ไกลใช่ไหมหรือว่าเราต้องปลดล็อกอะไรสักอย่างเพื่อทำเคลแง่ๆเลยโอ้พลังหมดอีกแล้วต้องเติมเนื้อก่อนแล้วก็ดื่มยาเพิ่มสตามิน่านะครับอึ๊กขึ้นมาบนเขาอีกแล้ววะไม่เอาแล้วกลัวอย่างโหดเลยเหมือนเรายังไม่มีพลังที่จะกันเวทได้อะนะก็เลยลำบากไอ้3ตัวนี้ก็คือโดนไอ้ตัวเมื่อกี้กระซวกไปแล้วใช่ไหมกำลังจะมืดแล้วเราไปทางนี้ถูกใช่ไหมจะไปที่เดสเซิร์ตนะครับก็มุ่งหน้าไปทางนี้เลยถือคบไฟตั้งแต่หัววันกลัวความมืดเรายังไม่เจอพวกสัตว์ป่านะแถวนี้เหมือนได้ยินเสียงแต่ยังไม่เจอตัวอะไรสักตัวนะครับเจอทีนึงก็แบบระดับโหดเลยอ่ะเป็นมอนสเตอร์เมื่อกี้มันเป็นตัวผู้หญิงที่ยิงเวทได้นะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสปาร์เตียมเราน่าต้องเรียนไอ้นี่ก่อนอาร์เคมิสนะครับมุ่งหน้าไปต่อผมว่ามันได้ครึ่งทางแล้วนะใกล้ถึงแต่ตอนนี้กำลังจะมืดแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่เจอจุดที่มีแบบว่าแคมป์ไฟอะไรเลยเจอทางตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรดังด้วยแป๊บแป๊บบินขึ้นมาดูดิโอ้นี่ไงก็ว่าเสียงอะไรเหมือนไปโกเลมนะโอ้เขวี้ยงหินได้ด้วยเราลองยิงมาดูนะโอ้เป็นโกเลมคอปเปอร์นะครับอ้าวมันหันหลังให้เราเอ้ยเดี๋ยวข้างหลังมันจะไม่มาอีกใช่ไหมที่นี่มีโกเลมอยู่นะครับปัญหาคือมันมืดเรายังไปไม่ได้คือนะถ้าเอาธนูยิงมันเรื่อยๆน่าจะได้อยู่นะครับต้องเช็คปริมาณธนูด้วยธนูจะหมดว่าธนูหินแล้วจะหมดเนี่ยบอกตามตรงว่าน่ากลัวมากตอนคืนที่เกาะนี้มีเสียงกวางด้วยปีดปีดอยู่นี่ไงวิ่งไปแล้วดูแล้วเราคงต้องรอใ
เช้านะครับทำอะไรไม่ได้รอเช้าแล้วค่อยว่ากันลูกธนูธรรมดาไปก่อนสัก60นะครับน่าจะได้ไปเลยไหมล่ะผมว่ามันก็พอที่จะมองเห็นนะครับแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นทางก็เถอะเราต้องหาเส้นทางให้เจอก่อนต้องไปทางนี้แหละมีแต่เสียงกว้างมาแถวนี้ปล่อยเนี่ยแล้วไอ้ทางเมื่อกี้ที่เราเจอโกเลมมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเออนี่ไงเอ๊ะไอ้ก้อนนี้คือหินหรือเปล่าน่าจะหินแหละโอเคพอมองเห็นอยู่นะได้ยินเสียงแล้วนั่นมันอยู่นั่นยิงก่อนดิยิงก่อนได้เปรียบยิงก่อนได้เปรียบมันเตรียมขว้างหินแล้วหลบสิครับสู้ระยะไกลไอ้โหมันเคลื่อนใส่หินทีนึงหินแตกเลยหลบสิครับช้าแบบนั้นจะทำอะไรกินลุงนี่เดินหลบเอาแล้วเนี่ยไม่ได้กลิ้งแล้วเนี่ยไปจริงให้มันทุบหินให้เราก็ได้นะคุยยังมั่วไปหมดลูกธนูธรรมดายิงมันแทบไม่เข้าเลยเฮ้ยแต่ก็ถือว่าเป็นการฝึกธนูนะครับเนี่ยทักษะธนูเราก็เพิ่มขึ้นแล้วหลบโชว์ไม่ยิงโอ้ยิงตั้งนานไม่ถึงครึ่งหลอดแต่ยิงไปเรื่อยๆก่อนไม่ต้องรีบเออตอดไปตอบไปเรื่อยๆโหยิงไปไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะโอ้มันเหนียวจริงเอ้ยไม่โดนพี่หรอกธนูเหลือ6นะครับธนูหมดโอเคลองเข้าไปก็สู้มันทีนึงแล้วกลิ้งออกโอ้มีท่าทุบด้วยเข้าไปใหม่กระสวกแล้วออกเอามันหนีมันหนีหนีไปไหนอ่ะมันนี้มันนี้ไม่ให้หนีเรื่องอะไรจะให้หนีเรื่องอะไรจะให้หนีแทงรัวๆแทงรัวๆแทงรัวๆไปไหนมานี่หันมาแทงจนตายอย่างเงี้ยแทงอย่างเดียวเลยอย่าหันหลังให้ข้าอย่าหันหลังให้ข้าเป็นไงล่ะร่วงแทงต่อด้วยแทงไม่เลิกด้วยอะตกลงมันดรอปอะไรฮะโอ้ได้เป็นคอปเปอร์ออลี่นะครับก็คือถ้าเราจัดการมันนี่เราก็จะได้ตัวคอปเปอร์ออลี่นะโหแต่ว่าสู้นานมากแล้วก็เปลืองของด้วยอุปกรณ์ก็พังเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราสั่งคราฟของซ่อมแล้วนี่หว่าแต่มันหายไปไหนเออทำไมมันไม่ขึ้นตอนแรกโอเคเรียบร้อยไปไหนต่อดีอ่ะมืดเนี่ยเอาตรงก็ไม่ค่อยกล้าเดินไปเท่าไหร่ทางนี้จะไปที่ Ancient Desert นะครับลองไปดูแล้วกันไม่รู้ว่ามันจะมีโกเลมอีกหรือเปล่านะคือถ้ามีอีกนี่ไม่สู้แล้วนะเปลือง
ไอเสียงวูวูนี่น่ากลัวนะเนี่ยเดี๋ยวเจอแบบไอตัวเมื่อกี้อีกโอ้นี่ไงทะเลทรายเจอแล้วนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรไม่รู้อีก200กว่าเมตรลองไปดูแล้วกันทำไมเพลงอย่างกับจูราสสิคปาร์คเลยวะอย่างก็จะมีไดโนเสาร์ออกมาโหมันเหมือนเป็นในนี่เลยอะพายุทรายนะครับกินเนื้อก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยดื่มเนื้อไว้ก่อนเอ้ยดื่มยาไว้ก่อนกินเนื้อกินยายามาทำไมรู้สึกเหมือนว่ามันจะต้องมีตัวอะไรโหดๆอยู่แถวนี้เพลงมาดูอลังการจังได้ยินเสียงแล้วโกเลมนะครับโกเลมอีกแล้วหนีพ้นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวโกเลมโอ้นี่ไงไอจุดที่เป็นเนี่ยบูชาเทพได้แล้วจุดที่หนึ่งนะครับใช่ป่ะไม่รู้อ่ะมันไม่เห็นขึ้นอะไรเลยแต่ไอโกเลมมันอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งใช่เนี่ยฟิลมันยังไม่ขึ้นนะครับทั้งที่เรานั่นไปแล้วอันหนึ่งอ่ะหรือว่าต้องใกล้ๆแถวนั้นก่อนผมว่ามันไม่มีแล้วอ่ะตอนนี้ที่ทะเลทรายนี้ก็เหมือนจะไม่มีตัวโคลนนะครับที่เราต้องการเคลียเรากลับไปที่นี่ดีกว่าที่จุดวาร์ปนะครับตรงนี้น่าจะมีมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปเลยโหพายุอีกมืดก็มืดยังมาเจอพายุทะเลทรายนี่มันเหมือนไม่มีอะไรเลยหรือมีก็ไม่รู้เราไม่แน่ใจเพราะมันมืดมองไม่เห็นวิ่งกลับวิ่งกลับดูเหมือนว่าพายุจะไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปที่เมเทโอราอีกทีหนึ่งแต่ยังหาเคลียร์ไม่เจอเลยนะครับหรือมันจะอยู่ริมน้ำแต่เมเทโอราเราเคยบินขึ้นไปดูวันที่แล้วอะทริปที่แล้วมันไม่เจออะไรเลยนะเนี่ยมันมีแต่ภูเขาหินข้างบนก็มีแต่หลังนกนะครับคงต้องลองวิ่งเรียบตรงนี้ดูแล้วก็ตัดกลับไปหรือไม่ก็ทางนี้แล้วกันอ่ะไปดูริมน้ำอีกทีนึงตรงนี้น่าจะเป็นธงแดงนะขอดูก่อนคอปเปอร์นะครับไม่ใช่เคลย์คือต้องหาเคลย์ให้เจอไม่รู้มันอยู่ตรงไหนด้วยเอ้ยตรงนี้มีทางทะลุเข้าไปในไอ้นี่วะเมทิโอราจะมีไหม
โอ้เจอหมูป่าเปี้ยทำไมเพลงมันเงียบไปหรือในนี้มีอะไรมีแต่หมูป่านะแทงเสียงอะไรอ่ะอะไรสักอย่างที่ใหญ่กว่าหมูป่าแล้วข้างไหนอ่ะข้างหน้านะครับโอ้โกเลมใช่ไหมโอ้เพี้ยงมาโดนเราด้วยขอยิงเทสสักตัวอ๋อเป็นอ๋อนี่ไงเพลโกเลมเจอแล้วโอ้โอ้โหคือเราต้องเข้าไปกระซุกมันเอ้ยโดนด้วยว่ะโอ้แรงเดี๋ยวหนีก่อนมืดเราเสียเปรียบมองไม่เห็นหนีก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่ดื่มเลือดแป๊บดื่มยาแป๊บไอ้นี่แหละเคลที่เราหาโอ้มันโหดว่ะกินเนื้อก่อนแล้วกันเอาใหม่ลูกธนูน่าจะพออยู่นะครับเมื่อกี้เราเสียเปรียบด้วยเพราะว่าเรามองไม่เห็นมันแต่มันอยู่ข้างหน้านี่แหละไปไหนแล้ววะเคลโกเลมเนี่ยตรงนี้ต้องมีเคลแน่นอนแต่มันหายไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะมาแล้วข้างหน้านี้ต้องมีเคลนะครับตัวมันแป๊บมันอยู่ไหนวะเจอแล้วยิงก่อนแล้วทีเนี้ยเอ้ยเกือบโดนมันถือหินแล้วโหยิงต่อมันไปก่อนไอ้ตัวนี้สู้คอปเปอร์ไม่ได้หรอกแต่ว่าที่มันนั่นเรามองไม่เห็นมันไงโอ้โดนเฉยอยู่ไหนแล้ววะโอ้ยอยู่นี่แล้วโอ้ยโหเราหลบไม่ทันแย่แล้วอ่ะเสียเปรียบเยอะมืดมองไม่เห็นยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆเอากระสุนหมดใจเย็นนะค่อยๆหลบค่อยๆหลบรอเลือดฟื้นก่อนเปิดไฟไว้นิดนึงหลบสิครับกำลังจะสว่างแล้วไปได้กินพี่แล้วทีเนี้ยกระซวกแล้วหนีโอ้โดนเฉยเฮ้ยมันไม่ง่ายเหมือนกันวะมันไม่หมูเหมือนกันวะเตรียมกิ้งหลบใจเย็นใจเย็นไว้มันหยิบหัวใจออกมาแล้วโอเคเราก็หยิบมาเหมือนกันยาเราหยิบยามาดื่มหลบสิครับจังหวะนี้เราไหมเข้าไปแล้วก็รีบออกเร็วคลิกออกโอเคนี่แหละแทงคลิกออก2ทีเตรียมหลบเอ้ยกระโดดแทงหนีทาทุบมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วไม่ละให้มันเคลียร์มาก่อนไปโอ้ยโดนวะจะบอกว่าไม่ได้กินโดนเหมือนกันถอยก่อนอีกทีนึงชนะแล้วโอ้ยกดไม่ติดตีเนี่ยแทงโอเคเรียบร้อยนะครับ
โอ้นี่ไงได้แล้วเคลเอาเดี๋ยวนะเออได้อยู่37แล้วก็ข้างหน้านี้น่าจะมีเคลนะครับคิดว่ามีไหมเอาเฮ้ยไม่มีเฉยถูกหลอกแต่ว่าเราเจอแล้วว่าเคลต้องหาจากไอ้ตัวเนี้ยอันดับแรกแต่มันน่าจะมีก้อนเคลเหมือนกับในส่วนของไอ้นี่นะไอ้ตัวคอปเปอร์นะครับแล้วมันน่าจะอยู่แถบนี้ด้วยแหละโอ้โหข้างหน้าอีกตัวเลยเดี๋ยวนะทำไมมันเยอะจังวะต้องสู้กับมันอีกแล้วเนี่ยมาโอเคเข้าใหม่แทงยิงออก2ทีคราวนี้ไม่ได้ง่ายแบบคราวที่แล้วนี่มันสว่างเพื่อนเอ๋ยมันสว่างเพื่อนเอ๋ยมาสว่างไม่เนี่ยแข็ง2ทีแล้วออกไม่เนี่ยโอ้โหโดนเฉยถอยมาก่อนดื่มยาก่อนพอโดน5ทุบต้องดื่มยาให้มันเคลี้ยงไปหยิบผิดหยิบของมาผิดโอเควิ่งเข้าไปเสียบแทงทิ้งออก2ครั้งให้มันทุบไปจังหวะนี้แหละแทงออกมาไม่เน่ทุบอะไรโดดแทงหัวแทงตายไปดิที่ขุดซ้ำด้วยเออขุด ไงล่ะดรอปไหมนี่ไงได้เคลนะครับก็โอเคอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมันไม่มีวิธีหาเคลที่ง่ายกว่านี้เหรอเราต้องสู้กับไอ้ตัวแบบนี้ตลอดเหรอเนี่ยในการหาเคลนะครับหรือมันมีก้อนเคลอยู่แต่เราหาไม่เจอจริงๆแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะเจอแต่หินนะครับโน่นหรือเปล่าไอ้ดำๆตรงนั้นเนี่ยไปดูก่อนเนี่ยตรงเนี้ยนี่เคลหรือเปล่าเออมันก็เป็นเดี๋ยวนะไม่ใช่กระเด็นไปไหนนี่สโตนนะครับก็ยังไม่ใช่เคลแล้วไอ้ตรงจุดที่มีน้ำเราต้องวิ่งกลับไปก่อนตรงนี้ล่ะเคลหรือเปล่าหรือหินอีกเหมือนกันก็ยังเป็นสโตนอยู่นะโอ้เคลมันหายากขนาดนั้นเลยเฮ้ยนั่นไงใช่ไหมอันนี้หรือหินอีกก็ยังเป็นหินอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้มีหมูป่านะครับแล้วก็มีเคลให้เราล่าเยอะอยู่เหมือนกันถ้างานถ้าเราทำบ้านแถวนี้มันก็โอเคอยู่นะมันมีเคลให้ล่านะครับโอเคเรากลับไปที่จุดวาร์ปดีกว่าเดี๋ยวต้องไปหาว่าเคลมันจะหาจากไหนได้บ้างอย่าบอกว่าต้องมาสู้กับไอ้ตัวบ้านนี่ทุกวันมันจะดูเหนื่อยไปไหมเดี๋ยวนะเจอกระต่ายแต่ว่าลูกธนูผมหมดนะโอเคเอาเป็นว่าเรากลับบ้านก่อนละกันดูแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วเอ้ยตรงบึงน้ำเนี่ยสุดท้ายแล้วก่อนกลับเหนื่อยมาเยอะแล้วเนี่ยวันนี้ไม่งั้นเราก็ต้องไปเข้าไปข้างในนี้แหละนะครับสู้กับสโตนโกเลมไอ้เคลโกเลมเอ้ยเดี๋ยวนะมีหีบอยู่ตรงนี้เฉยเลยแล้วไม่มีแสงด้วยอ่ะโอ้ได้เหรียญทองนะครับโอ้นี่ไงเคล
หาตั้งนานสุดท้ายอยู่ริมน้ำนี่แหละโอ้เจอสักทีตอนแรกก็ไปหาอยู่ข้างในนู้นคิดว่าจะอยู่ไกลกลายเป็นว่ามันอยู่ใกล้แค่นี้เองนะก็น่าจะมีเคลียร์ให้เราขุดประมาณ3ก้อนนะครับต่อวันใช่ไหมที่เหลือต้องไปเก็บกับไอ้เจ้าโกเลมเหนื่อยเร็วมากดื่มยาอีกนิดนึงขุดเคลก่อนเอ้าเมื่อกี้ยังไม่ทันดื่มทีแอคชั่นการดื่มมันนานเหลือเกินโอเคเก็บมาเก็บเรียบร้อยเคลก็น่าจะมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวนะฟากนูนไม่รู้มีเปล่าเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้ทรัพยากรโอเคนะนี่มีเคลอีกตรงนี้โอ้ยไม่ยากตอนแรกคิดว่าจะหายากไม่ยากเท่าไหร่มาขุดต่ออีกนิดนึงจะได้เก็บของแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมไม้เพื่อจะมาทำบ้านตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องใช้เคลในการทำบ้านเนี่ยผมว่าอยู่ตรงนี้มันก็จะดูดีกว่าเพราะมันมีเคลอยู่แถมมีโกเลมด้วยทำไมมันกระเด็นไกลจังอยากกระเด็นไกลขี้เกียจเดินไปเก็บเอ้าเหนื่อยต้องกินเนื้ออีกแล้วก้อนสุดท้ายกลับบ้านกันก่อนละกันนะครับไปหาเทรนแล้วสุดขั้วโลกเลยไปไกลมากสุดท้ายอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองถือว่าเป็นการเดินสำรวจละกันอึ๊บสวัสดีครับพี่ชายเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีเควสเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนเรายังรับไม่ได้นะครับ You have been chosen by Charon as a notable warrior perhaps worthy of our call หรือว่าเราเอาขอมาให้เขาได้เลยวะ has become twisted and corrupt poisoned by time ไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้คือธนูนะครับว่าจริงๆเราสามารถหาซื้อเอาทองมาซื้อพวกนี้ได้นะเนี่ยลีเวอร์โบนะครับแล้วก็อันนี้ชิลทำโล่นะสเปียร์มันจะเป็นอาวุธลีเวอร์นะครับแล้วก็โหมีอีกหลายอย่างโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาที่บ้านเราก่อนตอนนี้กลับมาที่บ้านเราแล้วเดี๋ยวคงต้องค่อยไลฟ์ฟาร์มกันไปดูถ้าจะต้องฟาร์มกันอีกเยอะนะโอ้มีฝึกพลังบินได้ด้วยอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมไปก่อนเลยครับสวัสดีครับThank you.